ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่างเดือดเสรีพิสุทธิ์ให้ส้นทีนคนมาขอให้หนุนรัฐบาลซัดประยุทธ์โกงมาทั้งชีวิตเสรีพิสุทธิ์ซัดประยุทธ์โกงมาทั้งชีวิตจะสอนคนอื่นได้อย่างไรแฉส.ส.ฝากรัฐบาลเสียงในสภาไม่พอให้คนมาขอให้หนุนรัฐบาลแซวขอให้เปลี่ยนเพลงถอยดีกว่าแล้วเอาเชือกแขวนคอที่รัฐสภามีการอภิปรายรัฐบาลแบบไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยจะมีการอภิปรายจนถึงคืนพรุ่งนี้โดยเมื่อเวลา 11:42 นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายว่าช่วยกรุณาถามพลเอกประยุทธ์ให้หน่อยว่าที่เป็นใหญ่ทุกวันนี้โกงเขามาตลอดใช่หรือไม่เอารัดเอาเปรียบมาทั้งชีวิตยังไม่พออีกหรือหลักฐานก็ชัดเมื่อโกงเองแล้วจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรดัชนีคอร์รัปชันปีนี้ลงต่ำมา110แล้วต่ำกว่ามาเลเซียและลาวเสียอีกเมื่อคุณประยุทธ์ทำไม่ได้ขอเสนอให้แก้ไขพ.ร.ป.การเลือกตั้งพ.ศ.2561ใน5ข้อคือ 1. ยุบกกต.จังหวัด 2. ใช้ครูอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยการเลือกตั้ง 3.ใช้ตำรวจทหารเป็นผู้สืบสวนการจับกุม 4. สลับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ทำหน้าที่ที่อื่นชั่วคราวขณะเลือกตั้ง 5. เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนพลเอกประยุทธ์ทำงานมา8ปีแล้วร่างกายก็หมดสภาพแล้วเดินจะหัวทิ่มล้มขมำอายเขาจิตใจก็หวั่นไหวความรู้ก็ไม่มีใช้ความรู้ระดับผู้บังคับกองร้อยกองพันผักชีแพงก็ให้ทหารปลูกซึ่งก็พอแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้เป็นนายกก็ใช้วิธีการเดิมแสดงว่าองค์ความรู้ไม่เพิ่มขึ้นเลยเป็นนายกมีความรู้เหมือนผู้บังคับกองร้อยกองพันก็เท่านั้นเองความดีก็ไม่ปรากฏประเทศชาติก็ถดถอยเศรษฐกิจก็ตกต่ำลงไปทุกปีมีการทำบัตรคนจนเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนภูมิใจนักหรือที่มีคนจนเพิ่มขึ้นผมละอายถ้าผมเป็นนายกมีคนจน15ล้านคนผมต้องลดลงทุกปีแต่นี่เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าอยู่ต่อไปปีหน้าเป็น25ล้านคนแน่พรรคก็แตกยับเยินจนเสียงในสภาไม่พอต้องหาซื้อเสียงฝ่ายค้านไปเป็นพวกยังมีคนมาทาบทามผมเลยพรรคเสรีรวมไทยไปอยู่ด้วยได้หรือไม่ขอโทษผมให้ส้นทีนไปเลยมาติดต่อผมได้อย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แซวว่าอยู่ในทำเนียบเปิดเพลงอย่ายอมแพ้จนเจ้าของเพลงขอให้เปลี่ยนเป็นเพลงถอยดีกว่าและถ้าพลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้ก็เอาเชือกไปแขวนคอผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดภาพเป็นรูปเชือกคล้องคอหรือผูกคอในสภาปิดท้ายด้วยการอภิปรายให้กับนายกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ